นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีครับพบกับรายการคลาส A นะครับรายการที่มาตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาการเรียนรู้ของทุกคนในเวลา1นาทีครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับพบกับวิชาการตลาดในเรื่องของ Experiential Marketing เวลาที่เพื่อนๆไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเขาถึงต้องมีของที่ระลึกขายแล้วทำไมเราต้องไปซื้อของที่ระลึกเวลาเราไปเที่ยวสถานที่นั้นๆด้วยแล้วเจ้า Experiential Marketing มาเกี่ยวข้องอะไรกับของที่ระลึกนั่นสินะถ้าสงสัยถึงขนาดนี้ครับเอาเป็นว่าให้อาจารย์นัทมาไขข้อสงสัยและอธิบายให้พวกเราฟังดีกว่าครับคลาส A กับอาจารย์นัทจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาการตลาดกันในหัวข้อ Experiential Marketing โดยแนวคิดนี้นะครับสินค้าหรือบริการไม่ได้ถูกส่งมอบให้ลูกค้าเพียงแค่ประโยชน์หรือคุณลักษณะของสินค้าแต่เป็นการส่งมอบไปควบคู่กับประสบการณ์หรือเรื่องราวที่ลูกค้าจะได้รับลองดูนะครับดิสนีย์แลนด์เวลาที่เราไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เราไม่ได้ซื้อตุ๊กตามิกกี้เมาส์เพียงเพราะว่าเราต้องการตุ๊กตาเพียงแต่เราซื้อของที่ระลึกในรูปของตุ๊กตาเพราะว่าตุ๊กตามิกกี้เมาส์ตัวนั้นเนี่ยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ดีๆเรื่องราวดีๆที่ได้รับที่ดิสนีย์แลนด์สรุปอีกครั้งนะครับสำหรับ Experiential Marketing บริษัทไม่ได้เน้นที่ขายตัวผลิตภัณฑ์แต่เป็นการขายประสบการณ์ผ่านตัวผลิตภัณฑ์ครับและนี่นะครับก็คือเทคนิคดีๆครับที่เพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นั้นมากๆเลยนะครับที่มาช่วยตอบโจทย์ปัญหาและเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ๆให้กับพวกเราสำหรับชั่วโมงหน้าครับจะเป็นวิชาใดและจะพบกับอาจารย์ท่านไหนติดตามได้ในคลาส A ครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ